สวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงณตลินนิติชัชโชรัตนานะคะหรือว่าหมอซายค่ะก็เป็นผู้บริหารนะคะบางกอกเซ็นทรัล IVF and Wellness Center ค่ะแนวทางการบริหารงานของทางคลินิกของเรานะคะทางคลินิกของเราเนี่ยเน้นในเรื่องเกี่ยวของผลของการรักษาเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้ความใส่ใจดูแลอย่างละเอียดเหมือนกับทุกท่านนะคะคนไข้ทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเราทั้งทีมแพทย์ทีมที่ดูแล customer service ทีมพยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ทุกคนนะคะเห็นคนไข้ทุกท่านนะคะเป็นเหมือนคนในครอบครัวเป็นเหมือนคนที่ทำให้เราจะต้องรักแล้วก็ดูแลให้ดีที่สุดดังนั้นแนวทางของทางคลินิกของเรานะคะเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความใส่ใจคอยติดตามแล้วก็หวังผลว่าทุกท่านต้องประสบความสำเร็จที่เราค่ะการฝากไข่เนี่ยนะคะหมอมองว่าเป็นการวางแผนสำหรับโดยเฉพาะผู้หญิงยุคใหม่นะคะที่เราก็มีทั้งความฝันมีทั้งงานมีการวางแผนชีวิตที่ดีบางท่านนะคะผู้หญิงบางคนอย่างเช่นตัวหมอเองนะคะหมอก็คาดหวังว่าวันนึงนะคะเราจะได้เจอความรักที่ดีความรักแท้แล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นดังนั้นเนี่ยการฝากไข่เป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงหลายๆท่านและทุกท่านเรียกว่าผู้หญิงทุกท่านนะคะควรที่จะต้องฝากไข่เอาไว้ก่อนที่จะอายุ35ปีเนื่องจากว่าเซลล์ไข่ของเราค่ะมีอายุแล้วก็โครโมโซมจะเริ่มผิดปกติเมื่ออายุมากกว่า35ปีขึ้นไปสำหรับผู้หญิงยุคใหม่นะคะหมอแนะนำว่าเราควรที่จะเริ่มวางแผนชีวิตเพื่อที่เราจะมีครอบครัวนะคะเวลาที่เราตั้งใจแล้วก็เหมาะสมจริงๆเพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงยุคใหม่ก็เป็น working woman มากขึ้นมีความฝันอยากจะเรียนต่ออยากจะเที่ยวรอบโลกหรือว่าอยากจะทำงานที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะก็การฝากไข่เป็นการวางแผนชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีครอบครัวในช่วงเวลาที่เราได้ตอบสนองชีวิตของตัวเองแล้วก็เหมาะสมแล้วด้วยนะคะก็เนื่องจากว่าการฝากไข่ของเรานะคะหมอจะแนะนำให้พยายามฝากไข่ให้เร็วที่สุดในช่วงอายุการฝากไข่ที่สมไข่ที่สมบูรณ์ในรังไข่นะคะจะอยู่ที่20ถึง35ปีในช่วงของ35ปีเนี่ยโครโมโซมในเซลล์ไข่ของเรานะคะจะยังคงความสมบูรณ์และก็ปกติอยู่ถ้าหากว่าเซลล์ไข่ที่อายุมากกว่า35ปีขึ้นไปมีโอกาสนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะเป็นนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่โครโมโซมในเซลล์ไข่ของเราอ่ะจะแบ่งตัวผิดปกติได้แต่ถ้าหากว่าคุณผู้หญิงที่อายุมากกว่า35ปีจนถึงอายุ40ปีหรือ40ปีขึ้นไปยังต้องการที่จะฝากไข่หรืออยากจะเข้ามาปรึกษาการรักษาภาวะมีบุตรยากหรือทำเด็กหลอดแก้วก็ยังสามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้ยังมีผู้หญิงหลายๆท่านดูแลตัวเองดีไม่เครียดออกกำลังกายแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเฮลตี้นะคะก็ยังมีรังไข่ที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ก็ยังสามารถทำได้เช่นกันแต่ว่าการวางแผนที่เร็วจะทำให้เราเพิ่มโอกาสนะคะทำให้เซลล์ไข่ของเราอ่ะมีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะทำให้เราตั้งครรภ์ในอนาคตมีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะตัวหมอเองก็เป็นคนที่วางแผนนะคะในเรื่องของการฝากไข่เอาไว้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเพราะด้วยความที่หมอหลังจากจบมาเรียนจบมาทำงานแล้วก็ไปต่างประเทศมาทางอเมริกาเนี่ยก็ผู้หญิงที่เป็นนักเรียนแพทย์ที่นั่นก็มีให้ความสนใจแล้วก็วางแผนชีวิตในเรื่องนี้จำนวนมากทำให้กลับมาเมืองไทยหมอก็วางแผนว่าเราจะต้องฝากไข่ในอายุที่เราไม่มีความเครียดมากและในตอนช่วงที่หมอฝากไข่นะคะเป็นช่วงที่ธุรกิจกำลังเจริญเติบโตกำลังที่เราจะต้องขยายพัฒนาแล้วก็เข้าสู่ยังมีความฝันในการไปเรียนต่อยังอยากจะเที่ยวอยากใช้ชีวิตอยากมีความสุขกับการทำงานตัวเองอยู่ก็เลยตัดสินใจฝากไข่นะคะแล้วหมอก็มีความโชคดีที่ตระหนักเร็วรู้เลยว่าเราควรจะต้องฝากไข่ในช่วงเวลาไหนนะคะแล้วก็ไข่ที่ได้ออกมาก็ได้ออกมาประมาณ10กว่าฟองนะคะในอายุที่ถือว่าไม่ได้น้อยแล้วในการฝากไข่ที่อายุน้อยยิ่งน้อยเท่าไหร่ไข่จำนวนยิ่งมากเท่าไหร่คุณภาพยิ่งดีเท่าไหร่จะส่งผลให้การที่เราจะประสบความสำเร็จหรือมีบุตรในอนาคตก็สำคัญก็สามารถที่จะเป็นไปได้สูงนะคะมีความสำเร็จมีอัตราความสำเร็จได้สูงในขณะเดียวกันการที่พอหมอฝากไข่แล้วหมอก็ไม่ได้มีความเครียดหรือว่ามีความกังวลจะต้องไปผลักดันให้ตัวเองหรือกดดันตัวเองให้ต้องรีบมีครอบครัวต้องรีบมีลูกต้องไปบังคับแฟนต้องมาแต่งงานตัวหมอเองก็
ไม่ได้กังวลเรื่องนั้นก็คือสบายใจขึ้นตัวแฟนเองก็สบายใจขึ้นครอบครัวก็ไม่ได้มีความเครียดนะคะทำให้ทุกอย่างรีแลกซ์ไปหมดเลยทำให้เรามีความคิดแล้วก็มีโอกาสที่จะมาโฟกัสในเรื่องงานในเรื่องความสำเร็จของเราได้มากขึ้นด้วยนะคะไข่ของหมอที่เก็บฝากฟรีซิ่งเอาไว้เนี่ยเราจะเก็บฟรีซิ่งไว้ที่อุณหภูมิอยู่ที่-196องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิของการแช่แข็งที่ทำให้ preserve ให้เซลล์สมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็ได้ปริมาณที่เหมาะสมทางแพทย์ที่คลินิกก็จะให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเองและตรงไปตรงมาถ้าหากว่าคุณผู้หญิงท่านไหนนะคะหรือเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ยังอยากฝากไข่อยู่แต่อายุเยอะมากกว่า35ปีอยากให้รีบเข้ามาปรึกษาก่อนเพื่อ1ตรวจดูฮอร์โมนตรวจดูความสมบูรณ์ของมดลูกตรวจดูความสมบูรณ์ของรังไข่ของเราด้วยเพราะณปัจจุบันนี้หมอพบว่าคนไข้ของเราเนี่ยมีอัตรารังไข่เสื่อมต่ำกว่าวัยอันควรซึ่งรังไข่เสื่อมเนี่ยก็คือควรที่จะอายุ40ปีขึ้นไปแต่ปัจจุบันนี้ค่ะภาวะรังไข่เสื่อมมาทั้งกับสุขภาพร่างกายด้วยมาทั้งกับพันธุกรรมด้วยทำให้คนไข้ที่มีภาวะรังไข่เสื่อมอายุน้อยกว่า35ปีมีเยอะมากเลยค่ะของเรานะคะ Bangkok Central Clinic IVF and Wellness ค่ะของเราคลินิกของเราตั้งอยู่ที่โรงแรมคอนราดถนนวิทยุค่ะอาคาร All Season Place อยู่ใกล้ๆกับ BTS เพลินจิตหรือ Central Embassy นะคะสามารถเดินทางมาได้สะดวกจะเดินทางมาโดย BTS นั่ง Shuttle Bus มาที่โรงแรมได้เลยหรือคนไข้ขับรถมาที่โรงแรมสามารถวาเล่หรือจอด24ชั่วโมงก็ได้เช่นกันค่ะ